มันจะให้มันกินแต่นี่พอเลี้ยงมันเลี้ยงมันเคยกินก็สงสารมันแล้วมีเทศบาลเข้ามาคอยจับกลางคืนเข้ามาพวกนี้มันก็พอเสียงรถเทศบาลมามันดูมันหอนมันเห่ากันใหญ่เลยแล้วมันก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าอันนี้ผมก็กลัวถูกจับนอนไม่หลับพอเสียงหมาเห่าก็ต้องวิ่งออกมานอกรั้วมาคอยดูว่าไม่ให้เข้ามาจับก็ไปกลับเรียนหลวงปู่ปั้นบอกว่าหลวงพ่อพ่อโปรดเมตตาเนี่ยไอ้เทศบาลจะมาจับหมาผมว่าให้ท่านเมตตาด้วยอย่าให้เขาจับก็ได้แล้วเป็นไงล่ะไม่ถูกครับไม่ถูกจับเคยถูกจับไปทีก็ไปถ่ายเสีย30 บาทตามธรรมดานั้นเร็วนะนั่นสั้นแล้วไม่ถูกเลยเราพูดเรื่องนี้ท่านเอามาพูดแบบใจหายให้ฟังนะมันโดนบันดาลยังไงท่านว่าทำไมเราจึงโง่ขนาดนั้นท่านว่ามันหน้าที่สงครามโลกครั้งที่สองมันท่านพันอยู่ที่วัดจัตตารวมท่านว่าท่านทำไมไปเผลอตัวนั่งหนาแต่ก็เทวดาช่วยทำช่วยท่านว่างั้นนะไม่งั้นเลยวินมานี่พังแน่ท่านว่างี้นะเพราะท่านเชื่อท่านแน่เชื่อกระแสจิตของท่านวันนั้นพวกนายทหารเขาออกไปหาท่านเขาไปขอวิงวอนให้เพ่นเรือบินก็มาทิ้งระเบิดที่สถานีโคราชนั่นน่ะแหลกหมดละแถวนั่นน่ะเรือบินมาทุ่งสูงกลางคืนเงียบๆแล้วนู่นเขามาทิ้งโอ้รางรถไฟมันเหมือนเศษไม้นะเวลาระเบิดมันทำลายนี่นะมันเหมือนเศษไม้จริงๆนะเกลื่อนทั้งที่เป็นเหล็กนะนั่นแหละมันรุนแรงขนาดนั้นแล้วเขาก็ออกมาหาท่านขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตาแห้งรถโอ้แห้งเรือบินมาให้มัดที่ระเบิดที่นี่ท่านก็ปรงใจในท่านปรงในใจปรงใจพอตรงคืนมาถ้าแห้งแล้วมันจะยังไงแห้งเราไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันก็ตามแห้งมันต้องตกไปที่ท่านว่างั้นนะยังไงก็พังเลยท่านก็พอดึกๆแล้วท่านก็ออกไปเดินยังกรมท่านว่ายังกรมฟังเสียงเรือบินวันนั้นเรือบินไม่มาเลยพอตื่นเช้ามาสะดุดก็ขึ้นทันทีโถทำไมยังต้องไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนวันบวชมาเพื่ออะไรว่างั้นนะขึ้นอันนี้แต่ก่อนอันนี้ก็ไม่ขึ้นมันเป็นยังไงไม่รู้นาวะท่านว่างั้นนะทำไมเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนคือเพ่งเรือบินเพ่งตกมันก็ต้องตายทั้งคนใช่ไหมล่ะแต่วันนั้นเรือบินไม่มาท่านพูดแบบอะไรแบบตื่นเต้นนะท่านพูดให้ฟังมาเองนะอ๋อเวลามันโง่มันโง่นี่แหละมนุษย์เรามันคิดจะช่วยทางหนึ่งมันไม่คิดทางหนึ่งจะชิบหายกันว่างี้นะพอที่รู้แล้วก็ใจหายเลยเราก็ดีกันบ้างเพราะกระแสจิตของท่านอาจารย์ฟ้านนี่สำคัญอยู่มากจริงนะพลังของจิต เวลาท่านขึ้นระเบียนไปเนี่ยท่านพูดให้ฟังไม่ส่งจิตเข้าไปเครื่องกันว่างคือส่งธรรมดาสมมติว่านั่งจะบินนั่นดูนี่ถ้าส่งก็ส่งธรรมดาผ่านถ้าส่งจ้องไม่ได้สังว่างแล้วพังทั้งเขาทั้งเราสังว่างั้นนะจะบินพังทั้งเขาทั้งเรา